มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน2นักร้องดังเดินทางมากราบไหว้วัดสว่างอารมณ์กำลังเป็นที่รู้จักนะคะสำหรับวัดสว่างอารมณ์ที่มีบรรดา นักหาเลขต่างเดินทางไปกราบไหว้ขอพรขอเลขติดไม้ติดมือกลับบ้านนะคะถูกรางวัลใหญ่จนต้องกลับมาแก้บนกันมากมายค่ะซึ่งแน่นอนว่าใกล้วันประกาศผลรางวัลเข้ามาทุกทีนะคะบรรดานักหาเลขทั้งหลายเดินทางมากราบไหว้ขอพรกันอย่างเนืองแน่นค่ะล่าสุดนะคะวันที่27มิถุนายน63ที่วัดสว่างอารมณ์แคแถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีสองศิลปินนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไผ่พงศธรและเสถียรธรรมมือได้เดินทางมากราบไหว้พระครูยติธรรมมานุยุทธหรือว่าหลวงพ่อแป๊ะเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์พร้อมถวายสังฆทานเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยสร้างความฮือฮาให้กับสาธุชนที่เดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดจำนวนมากค่ะจากนั้นทั้งสองได้ขึ้นไปที่ศาลาการประเรียนนะคะกราบไหว้พระเงินพระทองหรือว่าหลวงพ่อรวยนะคะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดโดยจุดธูปกราบไหว้ขอพรค่ะจากนั้นนะคะได้เดินเข้าไปกราบที่ตักพระพร้อมกับนำธนบัตรฉบับละ100แลกเปลี่ยนกับธนบัตรพระเงินพระทองท่ามกลางแฟนๆที่เฝ้าติดตามดูเมื่อไผ่พงศธรเดินออกมาหน้าห้องพระนะคะบรรดา นักหาเลขต่างๆขอดูเลขพันธบัตรที่แลกมาซึ่งไผ่พงศธรก็คลี่ให้ดูปรากฏว่าได้เลข 2E041661 ค่ะและเดินลงมากระซิบที่หูน้องก้าวเลิฟๆนะคะทางด้านไผ่พงศธรเผยว่าวันนี้ได้เดินทางมากราบไหว้ขอพรกับหลวงพ่อแป๊ะพร้อมมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดสว่างอารมณ์เนื่องจากช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาทำให้ต้องยกเลิกงานแสดงทั้งหมดที่รับเอาไว้100งานจึงมาขอพรกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งขอให้สถานการณ์ทั้งหมดนี้ได้หายไปเร็วที่สุดจะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่ส่วนเรื่องถูกรางวัลนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบเท่านั้นในเมื่อมาแล้วก็ขอพรกลับไปด้วยเลยและได้เตือนชาวบ้านด้วยว่าอย่างมงายเรื่องของตัวเลขขอให้มีความสุขกับการทำบุญดีกว่าทางด้านเสถียรธรรมมือศิลปินชื่อดังเผยว่าเคยได้ยินชื่อเสียงของวัดสว่างอารมณ์และอาจารย์แปะมานานในวันนี้ได้มีโอกาสเข้ามากราบขอพรทางร่วมทำบุญเนื่องจากทางวัดกำลังจะขยายพื้นที่วัดและไม่ลืมที่จะขอพรอีกด้วยวันนี้ได้มากระซิบขอพรกับน้องก้าวเลิฟๆโดยอธิษฐานมุ่งเน้นเรื่องเกี่ยวกับงานและให้ถูกรางวัลหากถูกรางวัลใหญ่จะเดินทางกลับมาทำบุญใหญ่ให้หลังจากแฟนๆไปรวมขอดูธนบัตรฉบับที่100ที่ไผ่พงศธรแลกเปลี่ยนมาจากหน้าตักพระเงินพระทองนะคะปรากฏตามแผงลอตเตอรี่ในวัดเลข416 661และ61ถูกกว้านซื้อไปเกลี้ยงทุกแผงค่ะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ